สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมแรนาล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะมาทดสอบไอเทมตัวนึงที่มีเพื่อนๆรีเควสกันเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือจะเป็นเจ้าดาบ3สีครับซึ่งตัวนี้ต้องขอโทษก่อนเลยที่เพิ่งจะมารีวิวเพราะว่าส่วนตัวเจก็ไม่ได้กะว่าจะใช้ครับเลยแบบไม่ได้ไปหาซื้อมาทดสอบให้ดูแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณชนาวุฒิมากๆนะครับที่ให้ยืมมารีวิวคืออันนี้เขาให้ยืมมาลองทั้งเซตเลยนะครับทั้งตัวดาบกับตัวแหวนเมจิคอลริงก็ขอขอบคุณมากๆครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มการขออธิบายคุณสมบัติของตัวเทมก่อนละกันนะครับก็ชิ้นแรกนะครับดาบ3สีเป็นดาบมือเดียวสายเวทมีเพิ่มสเต็ง2อินซีเด็ก1แล้วก็เมจิแอทแทคครับ95ก็สำหรับ95เนี่ยก็ถือว่ากลางๆครับคือไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์เสริมคือทำดาเมจใส่มอนไลท่าได้เพิ่ม 10% นะครับอันนี้คือคำแปลภาษาไทยมันอาจจะดูงงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากสคริปต์เนี่ยก็คือจะเป็นมอนไลท่าเนี่ยแหละครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์สุดของตัวดาบนะครับก็คือเวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาส 5% ครับที่จะออกโคโบเลเวล3แต่ว่าพอมันออกโคโบแล้วเนี่ยมันจะออกโบธาตุไฟดินลมตามมาด้วยครับเลเวล3เหมือนกันสรุปง่ายๆคือมีโอกาส 5% ครับเวลาที่เราตีธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะออกโบดินน้ำลมไฟครับอย่างละเลเวล3รวมกันเป็น12ลูกแล้วก็สำหรับโคโบตัวเปิดคอมโบเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเรียกด้วยออโต้แท็กอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือแบบเรากดมือใช้สกิลโคโบเนี่ยก็คอมโบได้เหมือนกันถัดมานะครับอีกชิ้นหนึ่งแหวนเมจิคอลริงก็นี้จะเป็นประดับที่เพิ่งลงกาชาไปสดๆร้อนๆเลยครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทีมงานเขาคงอยากให้เอามาคอมโบกับตัวดาบ3สีเนี่ยแหละครับก็สำหรับตัวแหวนนะครับเพิ่มดาเมจเวทท่าดินน้ำลมไฟครับ 5% แล้วก็พวกโบทั้ง4ท่านะครับก็คือแรงขึ้น 1% ต่อ5เลเวลของตัวละครหลักเรานะครับก็คืออย่างสมมติตัวละครเราเลเวล150นะครับก็ดาเมจโบต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นท่าละ 30% เนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดาบล่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมเก่าแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นอาวุธท็อปๆของ SC สายออโต้สเปลตอนนี้อยู่ก็คือเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ด้วยครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสจากตัวแหวนเดียวๆก่อนละกันก็ตัวละครที่ใช้เทสนะครับจะเป็นตามในจอเลยครับเป็น Shadow Chaser นะครับเลเวล150กว่าแล้วก็ตัวของกับสเตตัสเนี่ยก็เป็นตามนี้เลยครับอันนี้คือจะเป็นตัว SC เก่าเจนะครับก็คือแน่นอนว่ายังไม่มีตัวคอร์สฟ้านะครับก็ใส่เป็นคอร์สทั่วไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแหวนนะครับอันนี้คุณชนาวุฒิเขามีใส่การ์ดไว้ด้วยครับ2ข้างเลยนะครับใส่การ์ดไอตัวมาร์กก้านะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเนี่ยคุณสมบัติจะเป็นตามนี้เลยครับเพิ่มดาเมจเวทนะครับธาตุดินกับธาตุไฟนะครับ 20% ก็ถือว่าดีอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใส่การ์ดซิโรมาใช่ไหมครับมันอาจจะแบบได้โคโบแรงขึ้น 25% ก็จริงแต่ว่านี่คุ้มกว่าครับก็คือเวทอื่นได้ด้วยที่ไม่ใช่โบอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเอาแค่โบเนี่ยก็ได้2ธาตุนะครับธาตุไฟกับธาตุดินเพราะว่าอย่างตัวดาบเนี่ยมันก็คือมีออกเอิร์ธสไปด้วยถูกไหมครับก็คือได้ตัวนั้นด้วยก็เดี๋ยวไปเทสกันนะครับเดี๋ยวเทสจากใช้สกิลธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องออโต้จะได้ดูง่ายขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเจลองเทสตอนแรกก่อนอันนี้จะจำโคโบเวล10มานะครับก็นี่นะดอกละประมาณ 1,300 ครับดาเมจประมาณ 13,000 นะอันนี้คือใส่ตัวดาบล่มแล้วด้วยนะครับประมาณนี้ครับ 13,000 ทีนี้เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับตัวแหวนก็เอาทีละข้างก่อนละกันเนาะนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นประมาณ 18,000 นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะตะกี้ 13,000 อันนี้ประมาณ 18,000 แล้วก็เดี๋ยวใส่2ข้างครับนี่นะ2ข้างละจากตะกี้ตอนแรกสด 13,000 ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่ครับเป็นประมาณนี้ครับ 23,000 กว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็โดยรวมถามว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ถ้าถามส่วนตัวเจว่าก็ยังไม่ค่อยน่าใช้ซะทีเดียวเพราะว่าคือ 23,000 มันแรงขึ้นก็จริงใช่ไหมถ้าเกิดเทียบกับตอนแรกแต่ว่า 23,000 ถ้าเกิดเทียบกับพวกสกิลคลาส3ด้วยกันเงี้ยสมมุติเราเลเวล150กว่าเงี้ยการที่เราสกิลเข้าทีนึง 20,000 กว่ามันถือว่าแบบค่อนข้างธรรมดาค่อนไปทางน้อยใช่ไหมก็อาจจะแบบไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่และอย่างตัวแหวนเนี่ยครับคือมันจะแรงขึ้นตามตัวเลเวลเราใช่ไหมคือถ้าจะบอกว่าแบบใช้ตอนหลังๆไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าดาเมจไม่พอแล้วไปใช้ตอนแรกๆได้ไหมตอนแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะไม่ได้แบบเพิ่มมาเยอะขนาดนี้ละเพราะว่าไอตัว 1% ที่ตามเวลเนี่ยครับก็จะโดนหักลงไปเยอะเหมือนกันดังนั้นสำหรับตัวแหวนเดียวๆนะครับก็ส่วนตัวเจว่าก็คือถ้าเกิดใช้เดียวๆแบบไม่ได้ใช้คอมโบกับอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใช้กับไอเจ้าเมจิคอลเบดไม่ใช่เมจิคอลเบดไอตัวเอลิเมนทัลซอสโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะพอโอเคอยู่ครับทีนี้เดี๋ยวไปทดสอบเพิ่มเติมนิดนึงละกันก็อย่างตะกี้เจใช้ตัวดาบล่มใช่ไหมครับใส่แหวน2ข้างนะอันนี้จะเป็นแบบไอ้นี่นะครับแบบล่าเองนะเข้าประมาณ 20,000 กว่าใช่ไหมตะกี้เหมือนเยอะกว่านี้ใช่ไหมดาเมจมันค่อนข้างแกว่งนิดนึงนะครับเนี่ย 21,000 20,000 กว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเดี๋ยวมาลองใช้แบบเป็นไอตัวดาบ3สีบ้างครับแต่นี้มันจะดูดาเมจยากเลยครับคือมันจะไล่ไปแบบว่าคล้ายๆกับออกมาทีเดียวทุกโบอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้นะครับดูดาเมจงงไหม
คือแบบว่าดูไม่ทันเลยใช่ไหมมันแบบอะไรเต็มไปหมดไม่รู้แต่ว่าอันนี้เจมี่ไปลองนับตอนอยู่นอกสตรีมให้แล้วครับก็แรงขึ้นมาอีกระดับนึงครับถือว่าโอเคอยู่ตกประมาณ 26,000 ถึง 28,000 ครับถ้าเกิดใช้เป็นดาบ3สีนะก็เพราะว่ามันได้คอมโบกับไอตัวเวทธาตุอื่นด้วยครับแต่เสร็จแล้วทดสอบแค่นี้ก็ยังไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็น SC เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราคงไม่แบบไปยืนไล่เวทถูกไหมครับก็คงจะแบบให้มันออโต้ออกมาก็เดี๋ยวทีนี้เราไปลองเทสตอนตี NCT กันครับทีนี้เดี๋ยวมาเทสที่ NCT นะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากการที่ตัวเจเนี่ยจะมาเป็นโคโบก่อนละกันนี่นะครับจะมาเป็นโคโบนะครับเดี๋ยวกดบัฟแป๊บนึงคือเคสนี้เนี่ยคิดว่ายังไงไอตัวดาบ3สีเนี่ยครับน่าจะเก็บมอนไวกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันได้คอมโบตรงๆกับตัวมันใช่มั้ยครับเราจําโคโบมาก็เดี๋ยวไปลองเทสดูนะครับตอนแรกใส่ดาบร่มก่อนแล้วกันนะครับก็จะเคลียร์มอนประมาณนี้ตีเทียตัวนะครับนี่นะความเร็วจะเป็นประมาณที่เห็นในจอเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างช้าอยู่เนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับเลือดเจจะหมดปะเนี่ยโอเคอันนี้คือใช้ไอตัวนี่นะใช้ไอตัวดาบร่มนะครับแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็น3สีบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะหาแบบทีละตัวแล้วกันขอเปลี่ยนดาบแป๊บนึงหลบมอนด้วยเดี๋ยวหาแบบทีละตัวแป๊บนึงนะครับนี่นะนี่ครับก็ความเร็วในการเก็บ1เป้าเร็วขึ้นอยู่แล้วเนาะมันมีคอมโบของมันเนี่ยถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวลองตีอีกสักตัวนึงแล้วกันเทียบกันตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยครับการฆ่าเป้าเดียวแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอีกไอตัวดาบล่มอีกสักทีนึงแล้วกันนะดูก่อนว่าหาได้เปล่าอันนี้นะครับเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นดาบล่มก็อาจจะแบบช้าเลยเนาะไม่ได้มีคอมโบอะไรแบบไอ้เจ้าดาบ3สีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยากจะจำเจ้าโคโบมาใช้งานถูกไหมครับยังไงตอนที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราก็ยังต้องการเมทัลสตอร์มอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นเวทหมู่ที่ค่อนข้างโอเคมากๆของเราครับคือแบบดาเมจแรงโอเควงกว้างโอเคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยเราเซฟตัวละครเราได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการสตาร์มอนนะครับและแถมถ้าเกิดสมมติเราใส่การ์ดเฉพาะทางเนี่ยครับเช่นแบบเจ้าซาลาแมนเดอร์หรือว่ามัมมี่แดงเนี่ยครับตัวเมทัลสตอมเนี่ยก็ยิ่งแรงเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับอย่างนี้นะครับซาลาแมนเดอร์ก็คือจะไปเมทัลสตอมนะครับแรงขึ้น 40% แล้วก็แน่นอนว่าอย่างตัวประดับเนี่ยก็คือใส่เจ้าอีวิลสปิริตโกไว้ข้างนึงด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการไอตัวดาเมจหมู่จากไอตัวสกิลไซคิกเวฟอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นก็แรงเหมือนกันก็ทีนี้เดี๋ยวไปลองเทสแบบนี้ดูนะครับก็คือใส่เป็นดาบล่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นจัมเมทัลสตอมนะแล้วก็ใส่ไอเจ้าอีวิสสปิริตโกรฟนะครับเดี๋ยวเจกดบัฟก่อนแป๊บนึงแล้วก็ที่ NCT เหมือนเดิมนะครับนี่นะพีเซิร์ฟชาโดว์สเปลจัดไปครับชั้น3นะครับก็ทาวเวอร์ชั้น3ไนท์แมร์ก็เดี๋ยวเริ่มจากดาบล่มก่อนละกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพอเข้ามามันต้องกดบัฟอีกทีนึงอันนี้เจพลาดเองลืมไปเดี๋ยวหาแบบทีละตัวนะครับก็จะเป็นดาเมจประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเคลียร์มอนค่อนข้างเร็วกว่าตะกี้ใช่ไหมตัวดาบล่มเนี่ยครับก็ดีขึ้นเยอะเลยเนาะก็อย่างว่าแหละเนาะเปลี่ยนจากไอตัวสกิลโคโบมาเป็นเมเทโอนะครับถือว่าไวขึ้นอยู่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวดาบล่มนะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวไปลองตัวดาบ3สีบ้างเอ๊ะตะกี้เหมือนเจลืมใช่ไหมตั้งแต่ต้นคลิปเลยคือดาบ3สีที่คุณชนาวุฒิเขาให้มานะครับก็ยังไม่ได้พาไปดูเลยใช่ไหมจะเป็นแบบบวก10นะครับแล้วก็มีใส่ตัวเอเซนไว้2ลูกนะจะเป็นเนี่ยครับแทนช่องใส่การนะครับได้อินบวก4ได้เอ็มแทนบวก12มาแทน2ช่องนะครับแล้วก็ไอตัวการนี่ใส่เป็นการงูดำนะครับแต่ว่างูดำเนี่ยจริงๆเราอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่ต้องใช้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็ใช่อยู่แหละครับถ้าเกิดเป็นตอนหลังๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นผลละเพราะว่าดาเมจเรามาจากเวทมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนเราเลเวลไม่เยอะมากเนี่ยครับแบบอาจจะเป็นเช่น100ถึง120อะไรเงี้ยไอตัวดาเมจเบิ้ลจากงูดำก็ยังช่วยได้อยู่ครับทีนี้จะเป็นไอตัวดาบ3สีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ๊ะอันนี้เขาตีด้วยใช่ไหมตะกี้เลยดูไม่ออกเลยเดี๋ยวนะหาตัวใหม่ก่อนอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไอตัวโคโบเนี่ยอาจจะออกยากขึ้นระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเหลือแค่ 5% ละมันไม่ได้มาจากไอตัว Shadow Spell ของเราละแล้วอย่างเมเทโอนี่เป็นลูกเท่าไหร่วะดูไม่ชัดเลยดูยากนิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเลยอะเลขมันซ้อนกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอย้ายที่ก่อนละกันเริ่มเยอะละตรงนี้นะครับก็คืออย่างเมเทโอน่าจะเป็นลูกละประมาณ 3,000 นะครับแล้วตอนเป็นดาบล่มเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยถ้า
าเป็นดาบล่มน่าจะเป็นเนี่ยครับประมาณ 4,000 กว่าแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดนับการคล้ายๆกับตีมอนเป้าเดี่ยวเนี่ยไอตัวดาบ 3-4 ก็ยังถือว่าดีกว่าอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดจะฆ่าตัวข้างๆด้วยเนี่ยก็คือต้องหวังพึ่งเมเทโอใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเป็นเคสนั้นเนี่ยไอตัวดาบล่มก็น่าจะดีกว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก็ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวเจนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเน้นการเก็บมอนทีละเป้านะครับแบบเน้นตีเป้าเดี่ยวให้ตายเนี่ยก็ดาบ 3-4 ค่อนข้างดีกว่าครับดีกว่าแบบค่อนข้างเห็นผลอยู่เหมือนกันแต่ว่านี่ก็คือต้องใส่คู่กับตัว Magical Ring ด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือ1ข้างแต่ถ้าเกิดเรายังเน้นการที่แบบเราต้องฆ่ามอนเป้าข้างๆด้วยเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นดาบล่มจะค่อนข้างเห็นผลกว่าครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวดาบ 3-4 เนี่ยมันมีไอเทมคอมโบเฉพาะของมันด้วยนะครับก็คือจะเป็นเจ้า Elemental Boots ครับที่โชว์อยู่ในจอตอนนี้ก็คือถ้าเกิดได้ใส่ดาบ 3-4 นะครับคู่กับเจ้ารองเท้าที่ว่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเทพเจ้าเลยนะครับคือตัวนี้มันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยก็จริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเข้าเมื่อไหร่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเผลอๆไข่ฟองหน้าเนี่ยมีรองเท้าตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับก็คุณสมบัติของมันนะครับอย่างแรกนะครับไอ้ตัวโบสีท่าของเราเนี่ยแรงขึ้น 15% นะครับแล้วก็อีก 2% ต่อขั้นของการตีบวกสมมุติเราตีบวก 11 นะครับให้ครบทุกออฟของมันเนี่ยก็คือจะเป็น 22% นะครับเท่ากับโบเนี่ยเริ่มแรกมานะครับก็แรงขึ้น 37% แล้วก็ที่ตีบวก 7 นะครับได้ค่า Aim Attack ครับเพิ่มใหม่ 20แล้วก็ที่ตีบวก 9 นะครับก็คือจะมีโอกาส 3% ครับเวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยที่แบบเราจะได้อินนะครับเพิ่มมา 70กับ Aim Attack เพิ่มมาอีก 10% เป็นเวลา 5 วิก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นน้องๆ Runaway Magic เลยใช่ไหมครับแถมไม่มีข้อเสียด้วยแล้วก็ที่ตีบวก 11 นะครับก็คือ Damage เวทดินน้ำลมไฟเนี่ยเราก็แรงเพิ่มขึ้นอีก 10% อันนี้คือไม่ได้จำกัดเป็นเฉพาะโบแล้วนะครับก็คืออย่างไอ้พวก Meteor Storm เนี่ยก็คือใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นแค่ตัวรองเท้าเดียวๆนะครับมันยังมีคอมโบเวลาใส่กับไอ้ตัวดาบ 3-4 ด้วยก็คือพอใส่คู่กันนะครับ Attack Speed เพิ่มมา 2 Aim Attack +70 ถือว่าเยอะมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวดาบ 3-4 เรานะครับเป็นตีบวก 10 หรือว่าสูงกว่าเนี่ยก็คือ Damage เวททุกท่านะครับก็คือเพิ่มอีก 10% ก็ประมาณนั้นแหละครับเอฟเฟคเยอะมากดีมากแค่อ่านคุณสมบัติเฉยๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติรองเท้าตัวนี้เข้ามานะครับก็คือดาบ 3-4 เนี่ยเกิดเลยครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมYou gotta fade away.